คู่กรณีเขาเมาแล้วก็ขับรถข้ามเลนมาชนนะคะหนูกับพี่สาวกระเด็นไปคนละทางกะโหลกแตกหน้าผากตรงฝั่งนี้ค่ะเปิดสะโพกหลุดแล้วก็สะโพกหักค่ะแล้วหนูก็ถามเขาว่าพี่คะพี่ให้ค่าความเป็นคนหนูอะได้เท่าไหร่เขาบอกว่าเขาให้ได้แค่คนละ 100,000 บาทถ้ามากกว่านี้เขาไม่มีหรอกหนูก็ยังสร้างเพื่ออนาคตเนาะตอนนี้ก็ขายเพื่อรักษาตัวคือหมดเนื้อหมดตัวจริงๆค่ะพี่เวลาประมาณ4ทุ่มพอดีว่าวันนั้นน่ะค่ะเปิดร้านขายของอยู่ทางธนพิริยะเด่น5ค่ะซึ่งมันอยู่อีกฝั่งนึงของบ้านแล้วก็เลยลืมเอาของมาก็เลยขับรถมอไซค์ไปกับพี่สาวแฟนพี่สาวแฟนเป็นคนซ้อนน่ะค่ะแล้วก็ไปเอาของกำลังกลับขากลับมาเลยโค้งตรงช่วงคลินิกหมออานนท์ทีนี้ฝั่งคู่กรณีเขาเมาแล้วก็ขับรถข้ามเลนมาชนน่ะค่ะหลังจากชนก็คือหนูกับพี่สาวกระเด็นไปคนละทางเสร็จปุ๊บหนูก็ลุกขึ้นมาถามพี่สาวว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็พี่สาวก็บอกขาหักส่วนตัวหนูเองอ่ะก็ขาหักแล้วก็คือสักพักก็หมดสติไปเลยอะค่ะมารู้ตัวอีกครั้งอยู่ตอนที่โรงพยาบาลตอนเช้าก็คือมีกะโหลกแตกหน้าผากตรงฝั่งนี้ค่ะเปิดฝั่งขวาจะเปิดเป็นแผล15เซนแล้วก็มีแผลที่แขนขนาดใหญ่ต้นแขนขวานิ้วหักแล้วก็ขาสะโพกหลุดแล้วก็สะโพกหักค่ะส่วนพี่สาวแฟนก็มีสะโพกหักขาหักแล้วก็ส้นเท้าหายเนื้อเน่าต้องแบบเข้าผ่าตัดทุกๆ3วันนะคะสิงหาที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วอะค่ะตำรวจนัดคุยไปคุยกับเขาแล้วหนูก็ถามเขาว่าพี่คะพี่ให้ค่าความเป็นคนหนูอะได้เท่าไหร่เขาบอกว่าเขาให้ได้แค่คนละ 100,000 บาทถ้ามากกว่านี้เขาไม่มีหรอกเพราะว่าเขาเองก็ซ่อมรถไปหมดประมาณ 200,000 กว่าหนูก็เลยอึ้งแล้วก็ถามเขาว่าหนูไม่โอเคกับจำนวนนี้เขาบอกว่าเขามีให้เท่านี้เพราะเขามีภาระที่ต้องรับผิดชอบปัจจุบันเนี่ยค่ะผ่านมาจะ6เดือนแล้วเมื่อวานโทรไปถามทนายโทรไปถามตำรวจเขาบอกว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาคู่กรณีอะค่ะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพราะว่าพี่สาวทำงานไม่ได้แล้วก็คือแฟนเขาก็ไปทำงานไม่ได้เพราะต้องดูแลตลอดอย่างเงี้ยค่ะตัวพี่สาวไปกู้หนี้ยืมสินมาของเขาประมาณ 60,000ส่วนตัวหนูอะหนูคือตอนที่หนูทำงานหนูก็จะมีแบบว่าเก็บทองไว้บ้างก็คือขายออกไปประมาณ7บาทแล้วค่ะเพราะว่าหนูก็มีเก็บอยู่เท่านั้นหนูก็ขายออกไปหมดเลยเพราะว่าหนูต้องเอามาไว้เพื่อแบบทนายด้วยแล้วก็ตอนที่หนูป่วยก็คือต้องไปล้างแผลทุกวันพี่หมดเนื้อหมดตัวเลยที่สร้างมาเพราะว่าหนูก็ยังสร้างเพื่ออนาคตเนาะตอนนี้ก็ขายเพื่อรักษาตัวคือหมดเนื้อหมดตัวจริงๆค่ะพี่แล้วก็อีกอย่างก็คือเหมือนแบบตอนนี้หนูรอเงินจากกระทรวงยุติธรรมอย่างเดียวเพราะว่าหนูไม่หวังรอจากเขาเลยเพราะว่าเขาอะไม่ติดต่อแม่อะไรเลยถ้าหนูไม่ร้องสื่อคือเขาก็แบบไม่สนใจเลยอะค่ะแล้วก็คือตำรวจก็คือคดีคืบหน้าช้ามากเพราะว่านี่จะ6เดือนแล้วค่ะยังไม่ส่งฟ้องเลยหนูก็อยากขอความกรุณาว่าช่วยหนูหน่อยอย่างเงี้ยค่ะอยากฝากถึงเขาว่าอย่าไปทำอย่างนี้กับใครอีกค่ะอย่าไปเมาแล้วขับแล้วถ้าในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเขาควรรับผิดชอบไม่ควรไปใช้ชีวิตอย่างปกติอย่างไปเที่ยวอย่างแบบคุณยังเปิดร้าน 2-3 ร้านปกติใช้ชีวิตทำมาหากินปกติแต่คนที่โดนคุณไม่ดูแลเลยทั้งที่เขาก็คือมีครอบครัวต้องดูแลมีภาระต้องใช้จ่ายเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ